ทัวลงสน,นันวิกกี้เปิดใจไม่รู้ว่าเวียเป็นดาราวิวาหวานพร้อมเปิดคลิปเส้นทางรักและความในใจเวียสุกลวัฒน์และวิกกี้ในงานแต่งงานเมื่อวันที่17กรกฎาคมโดยวียเผยเจอวิกกี้มาสี่หปีก่อนวิกกี้เข้ามาช่วยเป็นสตันขณะถ่ายละครจากนั้นแทบไม่เจอกันได้กลับมาเจอกันอีกทีตอนกลับจากถ่ายหนังที่ต่างประเทศชวนเพื่อนๆไปดำน้ำแล้วก็นึกถึงวิกกี้ตอนนั้นก็โสดแล้ว ซร่มจากสิ่งที่เราชอบเหมือนกันก็ค่อยๆปรับกันมาเรื่อยๆจากเป็นเพื่อนก็มาเป็นแฟนก็คิดว่าคนนี้แหละที่ทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นก็เลยคิดว่างานเขาก็ต้องเป็นภรรยาและเพื่อนที่ดีได้เพราะเขากล้าพูดในสิ่งที่เราไม่ดีวิกกี้เป็นคนทําให้ไอเป็นคนที่ดีขึ้นเราอาจจะไม่ได้รู้จักกันมาเป็นสิปีแต่ช่วงเวลาสั้นๆแค่นี้ก็ทําให้เห็นแล้วว่าวิกกี้รักไอมากแค่ไหนวิกกี้ดูแลไอดูแลทุกคน เป็นคนที่เสียสละรักครอบครัวจริงใจเด็ดขาดน่ารักใจเย็นแต่ตื่นสายวันนี้ถึงวันที่เราตั้งใจอยากจะเป็นครอบครัวป๊าป๊าอยากจะฝากนิดหน่อยคืออยากให้วิกกี้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงป๊าป๊าไม่อยากให้วิกกี้เป็นภูมิแพ้อยากให้หายเร็วๆป๊าป๊าจะดูแลว,วิกกี้เองวิกกี้ก็ต้องดูแลป๊าป๊าด้วยนะครับรักวิกกี้นะนั่นวิกกี้บอกเช่นกันว่าพี่เวรเริ่มจีบด้วยการชวนไปไหนไบ่อยๆมีกิจกรรมตลอดเราก็ไม่เคยไปบอกไม่ว่าง แต่เขาก็ไม่ละความพยายามเลยชวนหลายรอบมากเราก็เลยไปเพราะอยากรู้จักเขามากขึ้นตอนแรกไม่รู้ว่าพี่เวียเป็นใครไม่รู้ว่าเป็นดาราเพราะเป็นคนไม่ดูโทรทัศน์พี่เวียเมื่อก่อนเขาเป็นคนตึงไม่ย่อนเลยอีโก้สูงแต่เขาก็ปรับตัวเองขอบคุณที่รักมากๆที่อยู่ด้วยกันขอให้อยู่ด้วยกันไปนานๆอยากให้ที่รักแข็งแรงเราจะได้เป็นครอบครัวที่สุขภาพแข็งแรงมีแรงไปเที่ยวเยอะๆด้วย หนูก็จะดูแลที่รักให้ดีที่สุดอย่างที่เคยสัญญาไว้ท่ามกลางบรรยากาศหวานชื่นที่เจ้าบ่าวนั้นคลั่งรักและตื้นตันกับงานแต่งจนถึงกับหลั่งน้ําตาออกมาขณะที่ช่วง after party ก็สนุกสนานเจ้าบ่าวโดนไปสิบกว่าช็อตดื่มแทนภรรยาด้วยจูบหวานรัวๆเลยทีเดียวและเวียยังเผยความในใจด้วยว่าขอบคุณเพื่อนๆคนสนิทในงานที่เรียกว่าเป็นครอบครัวโดยบอกด้วยว่าเป็นงานที่ใฝ่ฝันไว้และเป็นงานที่จัดเล็กๆเฉพาะคนที่เราสนิทกัน ทั้งยังบอกเลยว่าดีใจมากๆอย่างไรก็ตามมีการติดแฮชแท็กเวียสกุลวัฒและเวียวิกกี้แสดงความคิดเห็นโต้การจนเกิดกระแสนราม,มาขึ้นอีกโดยมีคนแสดงความคิดเห็นไม่พอใจเวียบางก็บอกว่าไม่ให้เกียดคนรักเก่าดราม่ารบซ้อนดราม่าวิกกี้ไม่รู้ว่าเวียเป็นดาราหรอโดยออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายอาทิไม่ผิดที่รักกันไม่ผิดที่ท้องก่อนแต่งดีแล้วแมนทำดีแล้วรับผิดชอบ แ่ที่ออกมาพูดโดยไม่ให้เกียรติอีกฝ่ายที่เคยรักกันมานานมากๆไม่ถนอมความรู้สึกกันอันนี้ไม่แมนสงสารอีกฝ่ายคงจะเสียใจมากต่อให้ move on ได้ยังไงก็ต้องมีความรู้สึกแหละอันนี้เห็นด้วยจริงๆเลยค่ะอย่างน้อยก็คนเคยรักกันให้เกียรติน้องเขาหน่อยเป็นต้นด้านคนที่เห็นต่างก็เข้ามาตอบโต้ก,กันต่างๆนานาอาทิเฮียแมนที่สุดแล้วเขาบอกรักเมียเขาแล้วจะให้บอกรักคนเก่ารอ ถึงจะบอกว่าแมนแต่เขาพูดอะไรก็ตีความไปหาอีกคนหมดเลยบ้าบอแม่แมนตรงไหนเอ่ยงงมากต้องชมว่าคนเก่าดีกว่าคนใหม่นี้หรอแฟนเธอเลิกกับแฟนเก่าไปแล้วแต่ใครถามก็พูดถึงแต่แฟนเก่าแบบนี้เธอโอเคจริงๆหรอถามจริงเป็นต้นบ้างก็เดือดไปอีกต่อว่าคนดราม่าวีรุนแรงเช่นคนที่แซะเขาด่าเขาว่าท้องเอ่ยอะไรเอ่ยมึงจะเอาอะไรก่อนถ้าเขาท้องแล้วยังไงเพราะวันหนึ่งก็ต้องท้อง เพราะเขาอยากมีลูกต่อให้ท้องแฝดสี่เขาก็ส่งลูกจบนอกได้หมดค่ะเอาตัวมึงก่อนพวกนี้วันจันทร์ไปทํางานหาเงินเติมเน็ตเติมน้ํามันให้พอเดือนก่อนออบางคนไม่มีรถขับอีเปรตเป็นต้นขณะที่มีการแจ้งด้ว่าแฟนคลับอย่างเบลล่าเองไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวดราม่าเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งยังขอด้วยว่าอย่าดึงเบลล่าไปเกี่ยวข้องอีกเลยขอให้ move on กันได้แล้ว